เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนะคะคือร่วมคว่ำบาตรทางด้านของรัสเซียที่ไปรุกรานทางด้านของยูเครนนะคะแต่ทีนี้ค่ะล่าสุดในญี่ปุ่นออกมาตรการเพิ่มเติมนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการคว่ำบาตรทางระบบการเงินที่รัสเซียเนี่ยก็มีข้อมูลว่าอ่ะงั้นฉันก็หนีไปใช้พวกเหรียญคริปโตต่างๆเพื่อทำธุรกรรมทางด้านการเงินล่าสุดเนี่ยทางด้านญี่ปุ่นก็ออกมาบอกค่ะว่าอ่ะอย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะออกมาเตือนนะสำหรับบริษัทไหนที่ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีคุณอย่าให้บริการกับทางด้านของรัสเซียเด็ดขาดนะเพราะมันจะเป็นการละเมิดมาตรการการคว่ำบาตรกระทรวงการคลังญี่ปุ่นค่ะและสำนักงานบริการทางการเงินนะคะระบุในแถลงการณ์กันว่าบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ควรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตที่ถูกอายัดตามมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและเบลารุสค่ะหน่วยงานของญี่ปุ่นเนี่ยจะยังร่วมมือกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งกับมาตรการห้ามโอนเงินในรูปแบบสินทรัพย์คริปโตที่อาจจะเป็นการละเมิดต่อมาตรการคว่ำบาตรสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นนะคะบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรพุ่งเป้าค่ะไปที่สินทรัพย์คริปโตต่างๆอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือตัว NFT นะฮะ NFT ก็คือ non fungible token มันเป็นโทเค็นหรือเหรียญที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะคะผู้ที่ทำกระทำผิดภายใต้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกลงโทษจำคุก3ปีหรือปรับประมาณ1ล้านเยนนะคะตีเป็นดอลลาร์สหรัฐก็สักประมาณ 8,487 ดอลลาร์สหรัฐรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนคริปโตค่ะเขาบอกว่านับถึงวันที่4มีนาคมมีผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีประมาณ31แห่งในญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งนะคะหรือ G7 เนี่ยเขามีความกังวลใจค่ะเกี่ยวกับหน่วยงานของรัสเซียนะคะว่าอาจจะใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกรณีบุกโจมตียูเครนและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ออกคำแนะนำใหม่ค่ะที่กำหนดให้บริษัทคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐห้ามมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับเป้าหมายภายใต้การคว่ำบาตรนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ